วันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องลดความดันราคาประมาณ300กว่าบาทซึ่งผมเคยซื้อนาฬิกาวัดความดันมาก็ยังรู้สึกไม่ประทับใจก็เลยคิดว่างั้นจะซื้ออย่างเงี้ยติดไว้เลยดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะมอนิเตอร์สุขภาพเราจริงผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดันหรอกก็อยากจะซื้อมาให้ผู้ใหญ่แล้วก็เกือบเพื่อนๆที่ทำงานอะไรเงี้ยติดไว้เราก็คอยมอนิเตอร์ของเราด้วยแหละอ่ะเริ่มกันเลยตัวนี้เป็นรุ่น LAC 283 Broad Pressure Monitor ก็ที่บอกไปราคาก็ประมาณ300กว่าบาทข้างในนี้ก็จะเหมือนแนะนำการใช้งานทั่วไปแล้วก็มีข้างกล่องก็จะมีบอกค่าความดันที่เหมาะสมนะก็ประมาณนี้เอ๊ะไม่ชัดโอเคก็จะบอกว่าตัวบนเนี่ยก็ไม่ควรเกิน140ตัวล่างก็ไม่ควรเกิน90อะไรเนี่ยนะก็เส้นเขียวห้ามเกินประมาณเส้นขอบเขียวเนี่ยความดันทั่วไปหน้าตาเขาก็มาพร้อมกับแพ็กเกจตามรูปนี้เลยก็ตัวนี้จะมี USB charger มาด้วยมีลำโพงพูดด้วยนะก็จะบอกให้เตรียมตัวให้หายใจหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีฟังก์ชันเมมโมรีได้ตั้งนาฬิกาข้างในจะเป็นฐาน 3A 4ก้อนหรือถ้าเราไม่พอใจก็จะมีสาย USB มาให้ด้วยก็อาจจะไม่ต้องเสียบแบตตลอดเปิดกันเลยต้นก็ข้างในสิ่งที่ได้มา300กว่าบาทก็จะมีสายรัดชื่อก็ทั่วไปก็น่าจะโอเคนะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วปุ๊บแกะออกมาถ้าเกิดที่เดินมันก็เป็นถุงโอ้โหมีถุงให้ด้วย300กว่าบาททำไมได้ขนาดนี้เลยเหรออ่านี่พระเอกของเรามีอะไรอีกนะมันมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกวิธีการเซตเวลาการเมมโมรี่การเลือกโหมดอะไรเงี้ยอันนี้วางไว้แล้วก็สาย USB อันนี้นะก็เผื่อแบบว่าไม่อยากจะซื้อฐานตลอดฐานก็4ก้อน 3A ไซส์เล็กที่ก้อนอยู่เนี่ยก็หรือเราไม่มีเราก็ใช้ไฟนี้ตรงได้เลยซื้อตัว USB adapter ตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้โหมดมันก็วิธีการเริ่มแรกเราก็ต้องกดปุ่ม S ค้างจนกว่าจะมีลูกคนกระพริบเห็นไหมครับปึ๊บอันเนี้ยโอเคเสร็จแล้วก็กด M Memory ชึบปึ๊บเนี่ยจะเลือกว่าจะเอาคนที่หนึ่งหรือคนที่สองถ้ากดอีกทีก็จะเป็นการตั้งปีตั้งเวลตั้งวันที่แล้วก็ตั้งเวลาอันนี้ก็จะเป็นสปีกเกอร์ถ้าจะให้มีเสียงพูดกับเราคุกกิ๊กคุกกิ๊กเดี๋ยวเราลองมาลองวัดดู Attention please please keep silent and relax keep the cough at heart level ถ้าใครรำคาญเสียงเขาก็สามารถปิดได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวบอกอันนี้เขาก็จะบอกว่ามัน
ความดันปกติแล้วก็ขอบคุณอะไรทั่วไปก็ความดันสรุปค่าให้เราแล้วก็บอกว่าความดันเราปกติ normal โอเคส่วนตัวที่ผมเพิ่งวัดไปเป็นอีกตัวนึงคือตัวนี้ก่อนหน้าที่ผมจะวัดตัวนี้ก็คือใช้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ซื้อมาสักประมาณ 2,000 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่นานแล้วล่ะตอนนั้นสายมันขาดลมมันเสียก็เลยไปเปลี่ยนสายก็ยังใช้ได้อยู่เพราะผมไปคาลิเบตกับตัวของโรงพยาบาลนะมันก็ใกล้เคียงกันตาลองเทียบให้ดูตัวนี้วัดได้118ทุกทีตัวนี้วัดได้110ตัวล่างตัวนี้วัดได้78ตัวนี้ตัวล่างวัดได้71เผาก็พอๆกัน77 74โดยรวมแล้วมูลค่าที่เท่านี้มูลค่า300กว่าบาทเนี่ยกับสิ่งที่คุณได้มาผมว่ามันคุ้มนะซื้อติดไว้ที่ทำงานหรือว่าเอาไว้ให้พ่อแม่สักตัวหนึ่งก็